ยักษ์ได้รีวิวพระหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะไปรีวิวตรงไหนก็เลยมานั่งกวนพวกเองอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรอยู่แล้วผมก็พี่รีวิวก่อนเลยผมก็อยากจะโชว์พระในสร้อยของรอบช่อง The Baby Wave พัก7วันส่วนสจทำไมไม่ลงคลิปเอารวมๆฐานนี้ก็ประมาณ 300,000 พอเส้นนี้ก็ตีไปแล้ว 100,000 นึงเนี่ยตี 400,000 นึงใช่มั้ยบ้า 100,000 เลยเหรอเออสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมสังขวัญยักษ์นะครับแล้วก็เดอะปาร์ฟเฟมนะครับผมแล้วก็เดอะเบบี้เบฟนะครับเอาบอดี้พ่อบอดี้พ่อคือวันนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมากแล้วคือมาทำอะไรพี่ยักษ์น้องๆอ่ะขอเข้ามาบ้างบอกว่าพี่ยักษ์ได้รีวิวพระหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะไปรีวิวตรงไหนก็เลยมานั่งกวนพวกเองอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรอยู่แล้วผมก็พี่รีวิวก่อนเลยผมก็อยากจะโชว์พระในสร้อยของรอบโอ้ได้ก็เดี๋ยวค่อยโชว์นะค่อยโชว์ก็คือต้องบอกก่อนว่าช่อง The Baby Wave พัก7วันใช่ไหมพักร้อนพักน้องเกมพักร้อน7วันนะครับส่วนสจทำไมไม่ลงคลิปสจนี้กำลังจะพัก14วันไม่พักสจพัก14วันนะครับน้องๆก็วันนี้นะครับขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับพี่ยาก็เอาพระมาให้ชมนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็คือเอาเฉพาะหลักๆที่มีเอาเฉพาะจุดหลักๆที่มีอันนี้คือเสี้ยวเดียวครับเพราะว่าอีกเสี้ยวนึงอยู่วัดเขายังไม่ได้ไปเช่ามาแม่ยังไม่ได้บิณฑบาตเจอมา 6:00 น.ทุกคนมาดูแรกเลยมาดูเอามาดูส่วนตัวที่พี่ยักษ์ใช้ก่อนเนาะที่ใช้ประจำนะครับผมที่ใช้ประจำก็อยู่พอนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับผมที่ใช้ทำอะไรตัวนี้ใช้ปราบผีเนี่ยเออบ้าปราบผีอะไรรู้ไหมผีอะไรพี่ผีบ้าเองผีบ้าเฮ้ยก็นี่ครับก็เป็นเหรียญเจริญพรนะครับผมเป็นปีเจริญพร56นะครับผมนี่ก็ใช้เก็บไว้นะครับผมส่วนเจริญพรนะครับลูกใช้หรือเก็บไว้พี่ก็เก็บไว้ที่คอใช่สงสัยไอ้นี่จะโดนไล่จริงๆแล้วไล่ตับเพิดมันแล้วก็เห็นมารีวิวก็ช่วยเพิ่มสีแล้วก็นี่ครับเจริญพรผมมี2องค์นะครับจะมีเนื้อจะมีเหลืองกับเขียวนะครับผมนี่เป็นไงเห็นป่ะนี่คือเหลืองกับเขียวนะครับผมแล้วก็เจริญพรผ่านไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับผมตัวนี้เป็นวัดหัวคุ้งนะครับผมรวยพันล้านนะครับผมนี่เป็นไงรวยหมื่นล้านนะครับผมรวยเฮ้ยไม่รุ่นพระใจเย็นรุ่นพระเนี่ยมี3องค์เนี่ยคือรวยหมื่นล้านตัวนี้ออกวัดหัวคุ้งนะครับผมเป็นแล้วออกเลยนะออกที่วัดหัวคุ้งข้างๆวัดตะโกวัดนี้อยู่ตรงหัวคุ้งเหรอพี่หัวคุ้งเอาคอสทอมาไม่แต่คุ้งหัวให้ดูก็ประมาณนี้อันนี้คือหลวงพ่อรวยร่วมปลุกเสกนะครับผมเป็นปี60นะครับผมใช่ไหมน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นปี60นะครับวัดหัวคุ้งนะครับผมอันนี้ก็ส่วนมากนะครับจะหาไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเนื้อ 3K นะครับก็คือเนื้อ3กษัตริย์จะไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าไอ้ไต้หวันน่ะเขาชอบมากนะครับเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับอันนี้พี่ยักษ์ก็เก็บทั้งเกาหลีทั้งไต้หวันคือเขาชอบเช่าเนื้อสามกษัตริย์นะแล้วบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะนะเดือนละ 4,000 ครับโอเคครับผมให้เกมนี่มันบอลเฮ้ยทุกคนก็นี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมอันนี้นะครับรวยทรัพย์แสนล้านไตรมาสรวยทรัพย์แสนล้านนะครับผมอันนี้ไม่ทันหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นปี61นะครับผมแต่เป็นเนื้อเงินนะครับผมเขาวิ่งช้าเหรอพี่มาไม่ทันหลวงพ่อใช่หลวงพ่อเสียแล้วแต่ว่าอีกสักหน่อยก็น่าจะเป็นไอ้เกมแหละดูแล้วดูทรงแล้วนะงั้นพี่น่าจะไม่ทันผมไปถึงวิ่งนะเอ้ยเอาออกมาเลยคันไหนที่เองว่าไหนติดอ่ะมาวิ่งกับพี่วิ่งคนนี่แหละวิ่งไม่เอารถคนนี่อันนี้ก็คือจบไปแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวเรทนะครับผมหัวเรทนะครับผมรวยพกทรัพย์ปี63นะครับผมอันนี้ก็จับทองฝังเพชรไว้อันนี้เป็นหน้าทองนะครับผมสีขนาดอันนี้คือขนาด8บาทนะครับผม8บาทนะครับผมส่วนอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นขนาด1บาทอันนี้คือไม่ทันหลวงพ่อแต่ออกวัดนะครับผมออกที่วัดไอ้พี่เดี๋ยวผมถามหน่อยไอ้อย่างที่ขนาดพี่บอก8โมง8บาทนี่คือทองข้างรอบหรือว่าไงไม่คือขนาดเรทเขาจะมีขนาดเลท8บาทขนาดเลท2บาทขนาดเลท1บาทเห็นไหมแล้วมันเท่าราคาทองไหมเฉยไม่ใช่มันเป็นความกว้างความกว้างความนี่เฉยอันเนี้ยส่วนอันนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมปี38นะครับผมเป็นเนื้อผงไม่ใช่หลวงพ่อรวยนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะเห็นไหมหน้าก็จะเป็นอย่างนี้หลังก็จะเป็นเสืออย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็เก็บไว้นานแล้วผมก็เลยเอาไปเลี่ยมทองไว้นะครับแล้วก็มีเลทนะครับผมส่วนเลท
อันนี้คือเอาเลทย่อยๆมาให้ดูนะครับเพราะว่าเลทหลักๆเอาไปจับทองอยู่นะครับเอาไปใส่ทองนะครับเอ้ยไหนพี่บอกว่าเอ้ยอันนี้ชนะโจรปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ชนะโจรอันนี้คือไตรมาส59ไตรมาสผมแม่งมีหลายชื่อจัดเลยอันนี้ไตรมาส5995ครับผมอันนี้เป็นเลทขนาด2บาทนะครับผมเลี่ยมทองนะครับผมเลี่ยมทองนะครับเห็นไหมน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นให้ดูให้ชัดเลยนะครับอันนี้คือไตรมาส59ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วป่ะไตรมาส59ก็คือจะเป็นไก่แจ้นะครับผมอันนี้สำหรับผู้หญิงนะอันนี้พี่ยักษ์ทำไว้ให้พี่เต๋าแต่พี่เต๋าไม่ค่อยใส่หรอกนะครับนี่ก็จับทองนะครับมาดูที่เด็ดอีกอย่างนึงครับนี่ก็จะเป็นเลื่อนนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเลื่อนสมณศักดิ์ก็คือพี่ยักษ์มีเลื่อนทั้งหมด3เส้นนะครับผม3เส้นแต่ว่าเส้นนี้เป็นขนาด2บาทนะครับผมเส้นนี้เป็นขนาด2บาทนะครับผมแหมลงยานะครับเนื้อเงินยาเขียวนะครับเป็นไงอันนี้ของเกดใช่ไหมอันนี้คือจะเอาไปจับทองให้น้องเกดนะครับผมก็ตอนนี้รอของพี่ยักษ์เสร็จอยู่เพราะว่าพี่ยักษ์ก็ส่งร้านทำเลทแล้วก็ครอบนะครับเป็นไงอันนี้ของน้องเกดนะสวยไหมอ้าวแล้วพี่เอาเข้ามาได้ไงนี่อันนี้มันเอาไปให้จะเอาไปให้ทำทองให้มันอยากเอาไปทำทองอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยไอ้หนูป้าเปียกหมดแล้วลูกนี่เห็นไหมดูน้องดูอันนี้คือเลื่อนนะครับเลื่อนสมณศักดิ์2บาทนะครับผมนี่หน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับ2บาท2บาทกูบอกเลยว่าถ้าผมโดไปนี่น่าจะได้หลายบาทอยู่แล้วเนี่ยก็เส้นนี้ก็มี 30,000 กว่ากี่บาทนี่กี่บาทนะ2บาทเส้นนี้ 30,000 กว่าไม่มันไม่เท่าไม่เท่าทองตอนนี้หายากแล้วไงหายากแล้วใช่หายากแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนทีเด็ดวันนี้เลยนะครับผมทีเด็ดวันนี้ก็นี่กล่องครับผมนี่กล่องนี้หายากมากกล่องนี้หายากมากอะไรมันคือกล่องอะไรล่ะกล่องเลทรวยชนะจนเย็ดโอ้ยใครๆก็ทำได้แหมกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยเฉพาะกล่องเปล่าก็ซื้อกัน 5-6,000 แล้วโอ้ยแล้วเขาทำกล่องแตกนี่มีราคาอยู่ไหมนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมคือกล่องก๊อปกับกล่องแท้นี่เหมือนกันนะเว้ยมันจะเหมือนงานเกรด A อ่ะเห็นไหมแหมเอาจริงแล้วกล่องมันก็เหมือนกันเอาจริงแล้วกล่องก็เหมือนหมดนะครับทุกคนนี่ให้ดูนะครับผมอันนี้คือให้ดูเลยให้เป็นกรณีศึกษานะครับผมก็นี่จะเป็นเลทรวยชนะจนปี56นะครับผมนี่ครับขนาด4บาทนะครับให้ดูอันนี้จับทองคำแท้นะครับผมทองอันนี้คือของสจ number 1นะครับผมนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเฉพาะเลทเปล่าก็อยู่ประมาณ 70,000 นะครับผม 70,000 ไม่รวมทองก็ตีไปประมาณแสนเส้นนี้คือประมาณแสนนึงนะครับผมหาให้น้องๆดูชัดๆเลยแหมรวยชนะจนนะครับผมปี64นะครับเป็นไก่ตีนะครับเห็นไหมดูด้านหลังสวยจังอันนี้คือบอกเลยว่าอันนี้เรายังไม่ชนะเราแข่งรถทำไมเราแพ้มันตลอดรู้ไหมเพราะมันใส่นี่ไงชนะตลอดใช่เหรอไม่ใช่เขาตัวเบาจำเวลาเล่นไพ่ได้ไหมเวลาที่เราเล่นนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงเราเสียตังค์ตลอดเพราะมันห้อยนี่เราจะเสียตังค์ให้มันตลอดเลยวันไหนที่มันไม่ได้ใส่ไปอ่ะโอ้โหโดนเราวันนั้นอ่ะโดนยับเลยอันนี้คือบอกเลยว่าบารมีของพ่อนะครับผมชนะจนนี่สุดยอดมากให้ดูครั้งหนึ่งนะครับชนะจนปี63นะครับเป็นเลทหายากนะครับเป็นเลทที่แบบว่าร้องในเพลงอ่ะน้องในเพลงอ่ะในเพลงอ่ะก็เลทชนะจนที่ข้อมือขวาใช่ไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือเลทชนะจนทุกคนก็หมดแล้วนะครับส่วนเลทเลื่อนนะครับพี่ยักษ์ก็มี2เส้นแบบนี้แต่เป็นขนาด4บาทนะครับผมก็ให้น้องๆชมกันนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือบางส่วนนะครับผมบางส่วนเลทบางส่วนนะครับผมมูลค่าในฐานนี้ก็อยู่ประมาณ 300,000 นะครับผมประมาณ 300,000 นะยังไม่รวมที่เอาไปเลี่ยมทองอีกนะครับประมาณนี้เห็นไหมเฮ้ยพี่ยักษ์ผมถามไปหน่อยดิพี่ถามมาเลยไอ้เนี่ยที่พี่มีคุ้มครองเนี่ยอันนี้มันตีมูลค่าเป็นแพงไหมพี่เอารวมๆฐานนี้ก็ประมาณ 300,000 เพราะเส้นนี้ก็ตีไปแล้วแสนหนึ่งเนี่ยตี 400,000 หนึ่งใช่ไหมบ้าแสนด้วยเหรอเออก็ทองไงรวมทองรวมทองด้วยไงทองก็ประมาณบาทนึงอันนี้แสนหนึ่งอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้แสนหนึ่งอันนี้30,000อันนี้ก็30,000เหมือนกันใช่30,000อันนี้ก็รวมพระหรือรวมทองก็รวมเลยรวมอย่างอันนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ประมาณ 20,000 20,000อันนี้ก็อยู่ประมาณ 10,000 อันเนี้ยองค์อยู่ละ 20,000 ตีไปเลย 20,000 20,000เป็น 60,000 ใช่มั้ยล่ะอันเนี้ยรวมทองแล้วก็อยู่ประมาณ 40,000
40,000ใช่เพราะว่าทองทำมา29,000ฟังเพชรเออก็ประมาณอันนี้ก็40,000อันนี้ก็ตีไป20,000อันนี้ก็ตี10,000ก็ประมาณนี้ประมาณนี้หลายบาทแล้วอันรวมรวมในนี้ยังเนี่ยยังไม่รวมในนี้อันนี้ก็เหมือนกันกับยาเขียวตรงนี้จะเป็นทองใช่นักสะสมพระก็ไม่ได้สะสมหรอกอ้าวเห็นเขาประมูลเลยอยากได้เวลานอนเล่นเราดูเฟซอะไรเงี้ยแล้วที่กันประมูลเขานะเราไปเจออ้าวๆๆโอ้โหมันประมูลว่ะมันกําลังใส่กันมันก็ไปใส่ๆๆของเขาอะไรเงี้ยแล้วที่ก็ได้มาเลยก็ได้มาเลยก็เก็บไว้เลยก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวพระเครื่องให้ดูนะครับว่าเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับผมมีอะไรบ้างก็ส่วนหนึ่งส่วนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีหลักย่อยอีกเยอะนะครับที่พี่ยักษ์เก็บไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ยักษ์ด้วยแล้วก็อย่าลืมแอปเล่นเกมนะตรงนี้เล่นเกมด้วยนะเออมีตังค์โอเคไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไอเด็กกระโปก2คนเนี่ยไปนะไม่ต้องออกแล้วนะออกแล้ว